ที่แห่งความคิดก่อติดสถานการณ์ประจำวันข่าวสารทันสมัยเวทีที่เปิดโอกาสให้คุณมีส่วนร่วมกับเวทีคนตรัง FM 91.25 MHz สวทตรังฟังทั่วโลกกับที่นี่ www.trangradio.net สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะรายการเวทีคนตรังนะคะสวทตรัง FM 91.25 MHz AM 810 KHz นะคะยอยศพรรับหน้าที่ดำเนินรายการและวันนี้อยู่กับท่านผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังท่านผู้จัดการสมมาตรพุทธิพงศกรนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะนะคะก่อนหน้านี้เราคุยกันเรื่องของศูนย์ราชการสะดวกนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งประเด็นที่ หลายคนก็เป็นห่วงเป็นใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบที่ผ่านมาปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังก็ได้ทำงานเชิงรุกในการที่จะลงไปตรวจสอบอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วในปีนี้ล่ะคะเริ่มเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วค่ะผู้จัดการคะเรามีการเตรียมการกันอะไรอย่างไรคะครับจากกรณีปีที่ผ่านมานะครับปี2564-65เนี่ยเกิดภาวะฝนตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นเหตุให้หลายพื้นที่ในส่วนภูมิภาคและส่วนกลางของประเทศไทยเนี่ยก็มีน้ำท่วมขังแล้วก็เกิดอุบัติเหตุต่อพี่น้องประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าในหลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นไฟกระแสไฟฟ้ารั่วไหลในบ้านเรือนอยู่อาศัยหรือกระแสไฟฟ้ารั่วไหลจากโคมไฟสาธารณะกิ่งไฟสาธารณะต่างๆก็เป็นเหตุให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณูปโภคทั้งหลายเนี่ยก็ได้มามาตรการเพิ่มเติมนะครับซึ่งความจริงก็เป็นการตรวจสอบในลักษณะเชิงรุกนะครับก็ได้ไปตรวจตามจุดที่เป็นจุดโคมไฟกิ่งต่างๆหรือตามแหล่งที่ประชาชนมาชุมนุมกันอยู่มากๆเช่นสนามกีฬานะครับพวกยิมเนเซียมอย่างนี้นะครับก็เป็นการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันในกรณีน้ำท่วมขังน้ำไหลหลากครับค่ะนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนปีที่แล้วเราทำไปเยอะไหมคะผู้จัดการปีที่แล้วเนี่ยเป็นการบูรณาการซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะครับท่านได้สั่งการมอบหมายเป็นกรณีพิเศษให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับแฝงทางหลวงตรังแฝงทางหลวงชนบทเทศบาลนครตรังนะครับได้ออกไปตรวจสอบพื้นที่ที่เป็นจุดที่มีกระแสไฟฟ้าคาดว่าจะเป็นความเสี่ยงให้พี่น้องประชาชนนะครับได้รับอุบัติเหตุได้รับอันตรายจากระบบไฟฟ้าเราตรวจสอบของการไฟฟ้าเองเนี่ยเราตรวจสอบทั้งหมด84ชุมชนครับ84ชุมชนก็รวมถ้าเราคิดเป็นจุดย่อยๆนะก็ 1,153 จุดซึ่งจาก84ชุมชน 1,153 จุดเนี่ยเราจะพบว่าความเสี่ยงจุดที่มีความเสี่ยงกระแสไฟฟ้ารั่วไหลลงณจุดนั้นๆจริงๆ5 จุดนะครับมีอยู่5จุดซึ่งเราได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการแก้ไขที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถดำเนินการแก้ไขได้ก็แก้ไขทันทีซึ่งทั้ง5จุดเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่สนามกีฬาทุ่งแจ้งนี่แหละครับใกล้ๆนี่แหละครับนะครับเป็นจุดที่พี่น้องประชาชนมารวมกันอยู่เยอะๆแล้วก็เป็นจุดที่มีการก่อสร้างมีการขุดมีการรื้อถอนบ่อยครั้งก็เป็นเหตุให้ระบบไฟฟ้ามันทรุดโทรมได้ครับค่ะแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในการทำงานของเราแล้วก็ลงพื้นที่กันอยู่แบบนี้ต่อเนื่องอยู่แล้วครับคือในแผนของการไฟฟ้าเนี่ยเรามีแผนงานตรวจสอบระบบจำหน่ายซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแต่เป็นการแผนตรวจเราเรียกว่าแผนพาโทรนของเราพาโทรนเป็นแผนตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูงระบบจำหน่ายสายส่งและก็ระบบจำหน่ายแรงต่ำที่เข้าไปบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้เราตรวจสอบอยู่แล้ว1แผนและอีกแผนหนึ่งก็คือแผนที่เราตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าตัวใหญ่ๆที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนจ่ายไฟให้กับกลุ่มบ้านกลุ่มเรือนชาวบ้านเนี่ยเราจะตรวจสอบปีละ1 ครั้ง 1 ครั้งพร้อมการเมนเทนเนนต์ไปเลยเป็นการบำรุงรักษาแล้วก็อีกแผนหนึ่งที่เราพยายามที่จะทำให้ดีที่สุดก็คือแผนเรื่องแผนงานตัดต้นไม้นะครับใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำเพราะว่าจากสถิติที่เกิดเหตุไฟฟ้าดับไฟฟ้าขัดข้องเนี่ย 100% เนี่ย 60%กว่ามาจากต้นไม้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนฤดูมรสุมเนี่ยเราต้องตัดให้เคลียร์ให้หมดนะครับโดยเฉพาะต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้สายไฟฟ้าครับค่ะแล้วอีกแผนหนึ่งที่เราเพิ่มเติมนะครับเราต้องตรวจให้แล้วเสร็จก็คือแผนตรวจสอบมิเตอร์
มิเตอร์ไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่หน้าบ้านเรือนของผู้ใช้ไฟฟ้านะครับนี่ใน1ปีเราจะมีแผนหลักๆอยู่ประมาณนี้ครับในการตรวจมิเตอร์เราไปดูอะไรมั่งในการตรวจสอบมิเตอร์เนี่ยเนื่องจากมิเตอร์เนี่ยผมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังเนี่ยมีผู้ใช้ไฟฟ้าประมาณ 100,000 รายนะครับรวมสิทธิ์เก่ากับนายกเนี่ยในพื้นที่รับผิดชอบของผมเนี่ยประมาณ 100,000 รายไอ้ 100,000 รายเนี่ยตามมาตรฐานคุณภาพที่เราจะต้องไปตรวจหมายความว่า 100,000 รายเนี่ยเราต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน3ปีเพราะฉะนั้นใน1ปีเราก็จะมีเป้าหมายตรวจประมาณ 33,300 กว่านะครับเพราะฉะนั้นในเป็นการตรวจสอบสภาพภายนอกโดยทั่วไปนะครับจุดต่อจุดเชื่อมนะครับแล้วก็ขั้วต่อเทอร์มินอลต่างๆนะครับสภาพความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับพวกนี้นะครับก็จะ 100% ของมิเตอร์ 100,000 รายนี้ก็จะถูกตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน3ปีนะครับค่ะนะคะก็สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างกรณีแผนตัดต้นไม้ที่มันอาจจะไปเกี่ยวพันกับสายไฟแล้วส่งผลให้กระแสไฟฟ้าขัดข้องอยู่เรื่อยๆบางทีมันก็เป็นต้นไม้จากบ้านเรือนประชาชนตรงนี้เราได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนยังไงบ้างคะท่านต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนจังหวัดตรังนะครับเป็นจังหวัดที่เราเองค่อนข้างปฏิบัติงานได้โดยง่ายนะครับพี่น้องประชาชนจังหวัดตรังส่วนใหญ่มีองค์ความรู้และเข้าใจถึงอันตรายจากการที่ต้นไม้ต่างๆซึ่งเป็นทรัพย์สินไม่ว่าต้นยางพาราต้นผลหมากรากไม้ต่างๆที่มาอยู่ใกล้สายไฟเนี่ยหนึ่งอันตรายที่เกิดเนี่ยหนึ่งระบบไฟฟ้าถ้ามาแตะก็ระบบไฟฟ้าก็จะดับกลุ่มชาวบ้านก็จะเดือดร้อน2ในกรณีมาแตะแล้วเนี่ยถ้ามีใครไปแตะที่โคนเสาที่ต้นเสาก็จะถูกกระแสไฟฟ้าช็อตเอาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับไม่มีเหตุที่เราไปขอร้องร้องขอแล้วไม่ยินยอมไม่ตัดไม่มีครับค่ะนะคะน่ารักมากนะคะก็อยากจะให้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องนี้ด้วยนะคะเราเข้าใจละต้นไม้ของท่านบางทีท่านปลูกมันก็มีมูลค่าโดยเฉพาะไม้มีค่าทางเศรษฐกิจต่างๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันส่งผลกระทบกับเรื่องของไฟฟ้ามันก่อให้เกิดอันตรายได้ไม่คุ้มเสียค่ะเพราะฉะนั้นให้ความร่วมมือกับการไฟฟ้าด้วยนะคะทีนี้ในกรณีน้ำท่วมนะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราไปเจอกระแสไฟฟ้ารั่วหรือในพื้นที่ที่มันมีน้ำท่วมขังเราจะพิจารณายังไงครับผู้จัดการว่าเอ๊ะตรงนี้มันต้องงดจ่ายไฟหรือว่ายังพอจะจ่ายให้ได้อยู่หรือต้องระวังอะไรยังไงคะครับในกรณีที่มีน้ำท่วมนะครับไม่ว่าปีนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลักการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยพื้นที่ใดที่มีน้ำท่วมสูงกว่าตำแหน่งมิเตอร์นะครับหรือสูงขึ้นมาถึงอุปกรณ์หลักของไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะงดจ่ายไฟเป็นการงดจ่ายไฟชั่วคราวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยจะหารือกับผู้นำท้องถิ่นนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในกรณีที่เราจะหารือร่วมกันว่าในกลุ่มบ้านของท่านเนี่ยเกิดน้ำท่วมขังแล้วก็จะเป็นอันตรายกับพี่น้องประชาชนแล้วการไฟฟ้าหารือกับท่านแล้วก็ไปตรวจหน้างานร่วมกันเนี่ยว่าเราจำเป็นต้องงดจ่ายไฟเป็นการชั่วคราวละก็ส่วนใหญ่ก็จะได้รับความร่วมมือกับผู้นำท้องถิ่นและก็ชาวบ้านเป็นอย่างดีนะครับในขณะเดียวกันก็เช่นเดียวกันครับในกรณีน้ำท่วมขังและก็น้ำหยุดหายท่วมไปแล้วน้ำหลากหายไปแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าก็ต้องหารือร่วมกันเหมือนกันหารือร่วมกันกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นและก็ชาวบ้านกลุ่มนั้นด้วยเพราะว่าในขณะที่เราจ่ายกระแสไฟฟ้าไปเนี่ยบ้านที่ผ่านการถูกน้ำท่วมมาเนี่ยมันก็จะมีประเด็นในเรื่องของไฟช็อตไฟรั่วเพราะฉะนั้นจะต้องให้พี่น้องชาวบ้านเนี่ยไปตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนเราถึงจะจ่ายไฟเข้าไปไม่งั้นก็จะมีประเด็นเรื่องความเสียหายตามมานะครับก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีครับเพราะว่าบ้านเนี่ยจมอยู่ในน้ำเนาะแล้วก็ปลั๊กไฟอะไรต่อมีอะไรเนี่ยโอ้มันก็ได้รับความเสียหายถ้าเราไม่ตรวจสอบความปลอดภัยซะก่อนแล้วอยู่ๆเราจ่ายไฟไปเลยมันก็อาจจะส่งผลให้เกิดอันตรายได้ใช่ครับใช่ครับก็เรียกว่าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหมดผ่านผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านที่จะสร้างความเข้าใจกันค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีการอพยพออกนอกบ้านล่ะคะอย่างพื้นที่แถวหนองตรุษบางรักนาตาล่วงตรงนี้คือมันจมมิดถึงหลังคาเลยค่ะท่านผู้การ
ครับในกรณีที่น้ำท่วมอย่างนั้นและพี่น้องประชาชนไม่สามารถอยู่อาศัยที่บ้านเรือนปกติได้พี่น้องจะต้องไปอยู่แหล่งพักพิงต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นศาลาประชาคมไม่ว่าจะเป็นเต็นท์ที่อยู่บนถนนที่ปลอดภัยอันนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเองเนี่ยนะก็มีนโยบายสั่งมาชัดเจนก็คือเราจะต้องนำเครื่องสำรองไฟฟ้าไปเนี่ยไปติดตั้งให้กับพี่น้องประชาชนนะครับหรือไม่ก็ถ้าพื้นที่นั้นมีระบบจำหน่ายไฟฟ้าผ่านเราก็จะติดตั้งมิเตอร์แล้วก็จะจ่ายไฟพี่น้องประชาชนกลุ่มนั้นได้ใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบในชีวิตประจำวันเหมือนกับอยู่บ้านเลยครับอืมค่ะนะคะก็คือบางทีบ้านมันอยู่ไม่ได้จริงๆเราเคยลงพื้นที่ไปทำข่าวน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมถึงหลังคาเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยได้อยู่แล้วประชาชนเหล่านี้ก็จะต้องอพยพมายังจุดพักพิงที่ทางราชการจัดให้ไม่ว่าจะบางคนก็ไม่กล้าทิ้งบ้านท่านผู้การครับใช่วนกลับเข้าไปดูอยู่นั่นแหละเป็นห่วงบ้านโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าพอมาอยู่ที่อพยพเนี่ยก็ขออยู่ใกล้ๆบ้านได้ไหมจริงๆเขามีอาคารสถานที่ที่มั่นคงถาวรให้แต่ไม่อยากไปอยากอยู่ตรงนี้จะได้พายเรือก็ไปดูบ้านได้อะไรประมาณนี้ก็อาจจะต้องอยู่บนเต็นท์หนาที่จัดให้คราวนี้เต็นท์มันลำบากสิคะเพราะว่ามันไม่มีไฟฟ้าการไฟฟ้าก็เลยต้องเอาเครื่องสำรองไฟให้บริการตลอด24ชั่วโมงตลอดครับ24ชั่วโมงตรงนี้มันจริงๆมันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นค่ะท่านผู้จัดการคะแล้วเราทำไงอะคะค่าใช้จ่ายส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยจำเป็นต้องรับภาระแล้วก็นำไปหักลดเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการได้ครับเหมือนกันพวกเราอยู่หน้างานเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการในส่วนของค่าแรงติดตั้งค่าน้ำมันแล้วก็ค่าพนักงานไปควบคุมเครื่องต่างๆเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการปกติพนักงานพวกนี้ก็จะได้รับค่าเงินเดือนอะไรพวกนี้อยู่แล้วเมื่อไปดำเนินการพวกนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในสภาพปกติก็ต้องเก็บรายละเอียดไว้แล้วก็เอาไปหักลบค่าใช้จ่ายดำเนินการไม่นำมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการขององค์กรของการไฟฟ้าครับค่ะแล้วเราก็ไม่ผลักภาระให้ประชาชนด้วยนี่คือการเต็มใจที่จะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเท่านั้นยังไม่พอค่ะนะคะเราได้เตรียมพร้อมเขาเรียกว่าพวกเครื่องมืออุปกรณ์หรือกำลังพลเอาไว้มากน้อยแค่ไหนในกรณีที่เกิดภาวะน้ำท่วมคะครับในกรณีที่เกิดน้ำท่วมจริงๆแล้วก็ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเนี่ยการไฟฟ้าเราก็จะมีแผนฉุกเฉินซึ่งเราเป็นแผนฉุกเฉินที่ถูกตั้งอนุมัติตั้งไว้แล้วนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้ารวมทั้งพนักงานและก็ลูกจ้างนี่ทั้งหมดเลยนะครับทั้งการไฟฟ้าในสังกัดจังหวัดตรัง10อำเภอเนี่ยก็รวมประมาณ219คนเป็นพนักงาน68คนแล้วก็เป็นลูกจ้างซึ่งเขาพร้อมที่จะออกมาปฏิบัติงานนะครับ151คนแล้วก็รถยนต์เป็นรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกติดเครนขนาดใหญ่เพื่อช่วยเหลือขนย้ายนะครับไปในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังชาวบ้านไม่สามารถนำยานพาหนะเข้าไปขนย้ายสิ่งของได้การไฟฟ้าก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกเนี่ยเรามีรถขนาดใหญ่อย่างนี้12คันนะครับแล้วก็เรือท้องแบนซึ่งเตรียมพร้อมสำหรับใช้ภารกิจนี้อีก3ลำนะครับแล้วรวมทั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยครับที่จะเอานำไปติดตั้งให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยในพื้นที่ก็15เครื่องแล้วก็ชุดปฏิบัติงานเฉพาะกิจที่เสริมเข้ามานะครับเป็นชุดเสริมเฉพาะกิจเพื่อจะไปช่วยเหลือยังอำเภอต่างๆ10อำเภอเนี่ย2ชุดนะครับซึ่งอำเภอต่างๆเนี่ยเขาจะมีชุดของเขาอยู่แล้วนะครับพวกเราก็อ๋ออันนี้คือเป็นชุดเฉพาะกิจที่พร้อมจะวิ่งไปเสริมอำเภอเคลื่อนที่ไปเสริมทุกอำเภอครับนะครับส่วนชุดแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องนี่บริการ24ชั่วโมงแล้วก็ทุกการไฟฟ้าทั้ง10อำเภอของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังแล้วก็ทุกอำเภอในสังกัดก็พร้อมตลอดครับพร้อมตลอดเมื่อถึงเวลานี้ก็สามารถเรียกได้มีแผนเผชิญเหตุเอาไว้พร้อมสับอุปกรณ์เครื่องมือทุกอย่างมีพร้อมค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนอุ่นใจได้ฟังแบบนี้แล้วเวลาที่ถึงเวลาที่ต้องจ่ายค่าไฟไปจ่ายค่าไฟให้ตรงเวลาด้วยนะไฟฟ้าเขาไม่อยากไปยกมิเตอร์ท่านไม่อยากจะตัดกระแสไฟฟ้าท่านนะอันนี้ก็ว่ากันไปนะคะยังมีอีกหนึ่งโครงการใหม่ล่าสุดเป็นของขวัญปีใหม่2566จากกระทรวงมหาดไทยต้นสังกัดเลยค่ะมีอะไรบ้างคะผู้จัดการคะคือเดิมเนี่ยในปี2565หรือ64ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดภาวะน้ำท่วมขังแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวบ้านเขาเดือดร้อนไม่สามารถเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านเรือนตรงนั้นได้ตอนนี้พอพ้นฤดูที่น้ำท่วมขังแล้วเนี่ยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะครับที่จะพร้อมที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ได้รับว่า
ได้รับนโยบายว่าจะต้องหาของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นของขวัญที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยมอบให้กับพี่น้องประชาชนในปี2566การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยก็เลยคิดโครงการการไฟฟ้าส่วนภาคห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนที่ถูกน้ำท่วมนะครับในการใช้กระแสไฟฟ้านะครับโดยโครงการเนี่ยเริ่มในเดือนมีนาคม2566ที่ผ่านมานะครับเป็นโครงการที่เราไปเดินสายไฟนะครับบ้านพี่น้องประชาชนที่เป็น2ชั้นที่ถูกน้ำท่วมเดิมเนี่ยมีการเดินสายไฟฟ้าไว้และไม่แยกชั้นเป็นชั้นบนกับชั้นล่างนะครับเมื่อเกิดน้ำท่วมก็ต้องดับไฟทั้งชั้นบนและชั้นล่างใช่แต่ชั้นบนอาศัยอยู่ได้แต่ชั้นบนยังอาศัยอยู่ได้โครงการนี้เข้าไปดำเนินการในบ้านพี่น้องประชาชนที่มี2ชั้นแล้วก็อยู่ในกลุ่มน้ำท่วมแล้วก็ไปเดินสายไฟฟ้าเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดให้และซ่อมแซมให้ทั้งหมดแล้วก็แยกระบบไฟฟ้าออกเป็น2ชั้นชั้นล่าง1ชั้นชั้นบน1ชั้นนะครับในกรณีที่น้ำท่วมชั้นล่างก็จะถูกออฟก็คือปิดไม่ใช้ไฟฟ้าพี่น้องประชาชนก็อาศัยอยู่ชั้นบนก็สามารถใช้กับสายไฟฟ้าได้ตามปกติมีไฟฉายเพราะวางไฟไว้2ระบบบนกับล่างชุมชนที่น้ำท่วมซ้ำซากของเราเวลาฝนมาทีนึงท่วมก่อนเพื่อเลยบางรักริมฝั่งแม่น้ำตรังหนองตรุดแถวเนี้ยนาตาล่วงอย่างเงี้ยวัดแจ้งอย่างเงี้ยตรงนี้ใช่ไหมคะที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเราครับใช่ครับค่ะกลุ่มเป้าหมายของโครงการเนี่ยนะครับในพื้นที่จังหวัดตรังเราได้มา20ครัวเรือนนะครับซึ่งพี่น้องที่เราไปดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคมก็ได้แก่พี่น้องที่อยู่ที่ชุมชนบางรักบางรักวัดแจ้งนะครับแล้วก็แถวๆหน้าวัดประสิทธิชัยริมแม่น้ำตรังริมแม่น้ำตรังเลยน้ำท่วมสูงโครงการนี้ทั่วประเทศนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นที่เราให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น 2,000 ครัวเรือน 2,000 ครัวเรือนเหนือกลางอีสานใต้ได้ 2,000 ครัวเรือนตรังเราได้มา20ครัวเรือนตรังได้มา20ครับค่ะในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเราได้มา500ครัวเรือนแต่กระจัดกระจายอยู่ทั่วภาคมัน14จังหวัดภาคใต้โครงการนี้ใช้งบประมาณไป6ล้านบาทค่ะเฉลี่ยครัวเรือนแล้วประมาณเท่าไหร่ได้ครับผู้จัดการเฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ 3-40,000 ครับ3-40,000 บาทค่ะนะครับนะคะนี่ก็เป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็เป็นของขวัญปีใหม่ที่มอบให้ดำเนินการไปแล้วนะคะในตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาค่ะเราก็อยากให้ทุกคนท่านได้เห็นดิฉันเชื่อว่าสมมุติถ้าปีนี้เกิดน้ำท่วมใหญ่อีกครั้งนึงนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาก็จะมีมาตรการต่างๆที่ออกมาให้การช่วยเหลือประชาชนซึ่งปกติแล้วค่ะท่านผู้จัดการคะไฟฟ้ามีส่วนลดโน่นนี่นั่นให้อยู่ตลอดเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สภาพอากาศที่เราเจอไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักลมกระโชกแรงเกิดพายุริมทะเลก็มีมรสุมพัดต้นไม้หล่นทับบ้านบ้างอะไรบ้างตรงนี้ถ้าเจอมีคำแนะนำอะไรที่จะบอกกับประชาชนบ้างครับในช่วงฤดูฝนส่วนใหญ่ก็จะทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกของเราก็จะเจอลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็มาจากอันดามันนะครับก็ถ้าพบต้นไม้หรือกิ่งไม้หักล้มทับสายไฟฟ้าหรือเสาไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้าขาดเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยนะครับท่านต้องไม่เข้าใกล้นะครับท่านต้องไม่เข้าใกล้เด็ดขาดเลยนะครับพี่น้องประชาชนอย่าเข้าใกล้นะครับอันดับแรกเลยท่านต้องโทรแจ้งไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ใกล้ที่ท่านมีช่องทางสื่อสารหรือใกล้ที่สุดนะครับท่านต้องโทรแจ้งไปหรือเบอร์คอลเซ็นเตอร์นะครับ1129 PEA Contact Center อันนี้เป็นเบอร์กลางที่การไฟฟ้าส่วนกลางเขาจะส่งมาที่การไฟฟ้าในพื้นที่ได้รวดเร็วครับนะครับให้โจแจ้งการไฟฟ้าเลยนะครับเพื่อเขาจะไปตัดไปงดกระแสจ่ายกระแสไฟฟ้าตรงนั้นเสียอันตรายอุบัติเหตุทางด้านไฟฟ้าก็ไม่เกิดนะครับนะครับในกรณีที่พี่น้องประชาชนอยู่ในรถแล้วก็ขับรถไปแล้วเจอเหตุการณ์อยู่ในรถนะครับท่านอยู่ในรถนะท่านต้องอยู่ให้มั่นนะครับถ้าท่านจะลงจากรถเนี่ยท่านอย่าก้าวย่าง2ก้าว3ก้าวยาวๆนะครับเพราะจะเกิดแรงดันตกคล่อมที่ระหว่างเท้าที่ก้าวย่างเนี่ยก็จะเป็นอุบัติเหตุทางไฟฟ้าท่านจะถูกไฟฟ้าช็อตท่านต้องก้าวกระโดดจากตัวรถให้ข้ามผ่านให้ผ่านตัวรถมาเลยต้องกระโดดลงมานะครับกระโดดออกจากตัวรถโดยเท้าทั้งสองข้างเนี่ยแนบชิดติดกันเดินคือช่วงก้าวสั้นๆก้าวสั้นๆนะครับมันจะเป็น1จุดมันจะนับเป็น1จุดนะครับ
ก็จะไม่มีแรงดันตกคล่อมก้าวชิดก้าวไปเลยค่ะครับนะคะอย่าก้าวใหญ่ๆก้าวเดินปกติอย่าวิ่งอย่าก้าวเดินแบบปกติเวลาจะลงจากรถก็คือจังหวะที่จะเปิดประตูก็ต้องระวังด้วยใช่ไหมคะเวลาถูกประตูรถครับใช่เปิดประตูระวังอย่าให้ไปโดนส่วนที่มันเป็นโครงเหล็กค่ะเปิดประตูเสร็จก็คือกระโดดลงสองเท้าใช่แล้วนะคะก้าวสั้นๆติดกันไปนะคะทำตัวให้เป็น1เดียวนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือห้ามส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเนี่ยหลังจากท่านลงมาแล้วเนี่ยอย่าไปแตะรถเด็ดขาดค่ะนะครับถ้ารถมันโดนสายไฟฟ้าพาดอยู่เนี่ยอย่าไปแตะเด็ดขาดไม่ต้องเป็นห่วงว่าฉันยังไม่ได้ปิดรถอะไรเงี้ยไม่ต้องแล้วจังหวะนั้นครับแล้วก็ท่านต้องก้าวให้ห่างจากตัวรถอย่างน้อยนะครับ3เมตรอันนี้เป็นระยะที่ปลอดภัยครับระยะที่ปลอดภัยคือ3เมตรนะค่ะก็ต้องระมัดระวังเนาะนี่คือความห่วงใยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะที่อยากจะฝากไว้ก่อนนี่ท่านไปพบพายุฝนลมกระโชกแรงแล้วก็ทำให้ต้นไม้ลมพัดพาดสายไฟขาดถ้ากรณีท่านเดินเท้าอยู่อย่าเข้าไปใกล้อันนี้จะปลอดภัยละแต่ถ้าเกิดรถเนี่ยที่มันจออยู่ตรงนั้นเลยนะคะวิธีการที่ท่านผู้จัดการบอกไปนะคะก็จะช่วยให้ท่านปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นและที่สำคัญอย่าเป็นไทยมุงนะคะอย่าไปมุงดูในระยะประชิดเลยนะระยะห่างที่ปลอดภัยคือ3เมตรค่ะผู้จัดการมากกว่าค่ะทีนี้ในกรณีน้ำท่วมหลายๆบ้านก็อาจจะประมาณน้ำท่วมตะตุ่มเข่าอะไรประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้กระทบกับเรื่องของการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านครับไฟฟ้าอาจจะไม่ได้พิจารณาตัดไฟท่านเราต้องใช้ชีวิตยังไงคะผู้จัดการให้มันได้ปลอดภัยที่สุดอะค่ะในขณะน้ำท่วมนะครับถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับงดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดเลยนะครับท่านต้องไม่ใช้โดยเด็ดขาด และให้ปลดเมนสวิตช์เพื่อตัดกระแสไฟฟ้าเลยนะครับท่านต้องตัดกระแสไฟฟ้าเลยแต่ส่วนใหญ่ก่อนที่พี่น้องจะตัดเนี่ยการไฟฟ้าจะไปตัดก่อนแล้วนะครับการไฟฟ้าเป็นห่วงแล้วก็กังวลนะครับแต่ถ้าพี่น้องมีองค์ความรู้เรื่องน้ำท่วมก่อนที่จะน้ำท่วมบ้านหรือขึ้นมาถึงสักประมาณครึ่งแข้งอะไรอย่างนี้นะครับก็ท่านต้องปลดเมนสวิตช์ออกซะก่อนนะครับก่อนที่การไฟฟ้าจะมาปลดให้ท่านเนี่ยท่านต้องปลดซะก่อนค่ะนะคะบ้านบางจุดเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวคุณผู้ฟังแต่ว่าคือในโดยปกติน้ำมันก็ไม่ท่วมหรอกแต่วันไหนที่ฝนตกหนักน้ำมันรอการระบายมันก็อาจจะไหลเข้าบ้านของท่านไปได้อย่าชะล่าใจทันทีที่น้ำเข้าบ้านเนี่ยลงคัทเอาท์ก่อนใช่ค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นค่อยว่ากันนะคะก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะทีนี้ทั้งปลั๊กไฟสวิตช์ไฟฟ้าทุกอย่างเลยต้องถอดครับต้องถอดหมดแล้วก็ตัวเปียกพื้นแฉะอย่าไปแตะอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ครับอันนี้เป็นข้อห้ามเลยนะครับค่ะส่วนบ้าน2ชั้นส่วนบ้าน2ชั้นเนี่ยก็อย่างที่เราพูดว่าถ้าบ้านใดมีออกแบบระบบไฟฟ้าเป็นชั้นบนกับชั้นล่างแยกจากกันเดี๋ยวเด็ดขาดเนี่ยก็ให้ปิดสวิตช์ชั้นล่างแล้วก็สามารถใช้ชีวิตเป็นปกติอยู่ที่ชั้นบนได้นะครับนะครับส่วนปลั๊กและสวิตช์ไฟฟ้าเนี่ยห้ามใช้งานปลั๊กและสวิตช์ไฟฟ้าในขณะที่น้ำท่วมโดยเด็ดขาดนะครับถ้าน้ำท่วมเราไปยืนกดสวิตช์อยู่เนี่ยน้ำท่วมเราอยู่เนี่ยอันตรายจะมาหาเราก็คือกระแสไฟฟ้าช็อตแหละครับนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าก็อย่าไปสัมผัสอย่าไปใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะตัวเปียกอันนี้โดยปกติถึงน้ำไม่ท่วมอาบน้ำเสร็จมาใหม่ๆมือเปียกไปเที่ยวหยิบอะไรก็ไม่ได้อันตรายอยู่แล้วนะคะกรณีบ้าน2ชั้นแสดงว่าเดี๋ยวนี้คนจะสร้างบ้านสักหลังนึงต้องคิดไปล่วงหน้าแล้วฉันต้องวางไฟไว้2ระบบเลยชั้นล่างกับชั้นบนนะคะเราไม่รู้หรอกว่าสภาพอากาศบ้านเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบไหนยังไงต่อไปในอนาคตขนาดอยู่ในเมืองพื้นที่เป็นเนินสูงแล้วทุกคนคิดว่าน้ำไม่ท่วมแต่พอถึงเวลาน้ำมันระบายไม่ทันมันก็ท่วมได้เหมือนกันส่วนใหญ่บ้านสมัยใหม่เนี่ยพี่น้องประชาชนก็มีประสบการณ์ในเรื่องน้ำท่วมนะครับวิศวกรไฟฟ้าที่จบมาใหม่ๆเนี่ยก็จะมีองค์ความรู้ในเรื่องของการออกแบบระบบไฟฟ้าแยกชั้นบนชั้นล่างต่างหากเพื่อรับเหตุพวกนี้นะครับรวมทั้งพนักงานที่เดินสายไฟฟ้าภายในอาคารที่เป็นกลุ่มผู้รับจ้างการไฟฟ้าเองก็ได้อบรมความรู้ให้กับกลุ่มนี้แล้วก็ให้เขาไปรับจ้างแล้วก็ออกแบบระบบไฟฟ้าให้กับบ้านที่เป็นลักษณะ2ชั้นแล้วครับค่ะนะคะซึ่งช่างเดินไฟฟ้าภายในอาคารอาชีพนี้จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพนะคะมีมาตรฐานฝีมือแรงงานที่จะต้องรับรองไปด้วยค่ะนะคะเพราะตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้ส่วนหนึ่งแล้วกรณีที่เราไปเจอคนโดนไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตล่ะคะเราควรจะช่วยเขายังไงควรจะทำยังไงคะ
อันนี้ถ้าเราไปพบนะครับผู้ที่ถูกกระแสไฟฟ้าดูดข้อที่1ค่ะตั้งสติเลยครับเราต้องตั้งสติให้มั่นด้วยความรวดเร็วนะครับต้องทำด้วยความรวดเร็วอย่าไปจับอย่าไปแตะตัวเขาอย่าตกใจแล้วไปรีบกระชากครับอย่าตกใจอย่าไปเข้าไปจับไปแตะต้องตัวเขาต้องเอาอุปกรณ์ซึ่งมันเป็นฉนวนพลาสติกไม้แห้งหรือผ้าแห้งเนี่ยไปคล้องเขาออกมาหรือไปตีสายไฟฟ้าที่เขาแตะให้หลุดจากกันให้หลุดจากกันเขาก็จะหลุดออกมาแล้วก็อาจจะล้มอาจจะอะไรก็จะเกิดความปลอดภัยทั้งผู้ช่วย เราไปช่วยก็ปลอดภัยผู้ที่ถูกกระแสไฟฟ้าดูดก็จะปลอดภัยแต่ต้องกระทำด้วยความรวดเร็วนะครับต้องกระทำด้วยความรวดเร็วนะคะอย่ามัวแต่ตกใจสติสำคัญมากเลยนะคะนี่ก็เป็นการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยในช่วงน้ำท่วมนะคะทีนี้มันจะมีความปลอดภัยในช่วงหน้าฝนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็มีความห่วงใยกับพี่น้องประชาชนมีอะไรอยากจะฝากไว้บ้างไหมคะก็เป็นประเด็น7ข้อของความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าในฤดูฝนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักหรือน้ำท่วมหรือฝนตกไม่หนักแต่ว่าตัวเปียกพื้นแฉะอะไรพวกนี้นะครับก็มีหลักการอยู่7ข้อนะครับก็คือในขณะที่ก่อนน้ำท่วมภายในบ้านนะครับก่อนน้ำท่วมเราทราบแล้วประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาแล้วมีมรสุมเข้าเตือนพี่น้องประชาชนให้อพยพให้ขนย้ายต่างๆเราก็ต้องปฏิบัติตามนะครับต้องยกอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องมือไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นไปไว้บนที่สูงเป็นอันดับแรกเลยนี่ข้อหนึ่งค่ะยิ่งถ้าเรารู้ว่าบ้านเรานี่ท่วมตลอดอยู่แล้วนะอันเนี้ยก็จะต้องรีบเลยทันทีที่ฝนมานี่หลายคนก็หาอะไรมารองเครื่องใช้ไฟฟ้าให้สูงขึ้นจากพื้นเดิมนะคะเพื่อความปลอดภัยบางคนนี่ก็ขนขึ้นชั้น2กันไปเลยก็มีนะคะนี่ก็เป็นเรื่องแรกเลยเตรียมพร้อมก่อนในกรณีข้อ2ก็คือในกรณีที่เป็นบ้านชั้นเดียวที่เราพูดไปเมื่อกี้นะครับที่เราพูดไปเมื่อกี้ถ้าฝนตกน้ำท่วมหรือตัวเปียกพื้นแฉะท่านต้องไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับท่านต้องไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าห้ามใช้ปลั๊กไฟที่น้ำท่วมและก็ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดที่ท่านกังวลว่าน้ำท่วมผ่านน้ำท่วมมาแล้วเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อห้ามเลยท่านต้องไม่ใช้ก่อนเพราะถ้าท่านบังเอิญใช้ไปโดยไม่มั่นใจอย่างนี้ถ้าเกิดเหตุเนี่ยท่านจะถูกกระแสไฟฟ้าช็อตนะครับนะครับอีกข้อนึงเป็นข้อ3นะครับกรณีถ้าเป็นบ้าน2ชั้นเนี่ยและมีสวิตช์แยกแต่ละชั้นอันนี้ก็คือที่เราพูดเมื่อกี้นะครับก็ชั้นล่างก็ออฟสวิตช์ออฟอุปกรณ์ซะแล้วขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นชั้นบนและไปใช้ไฟฟ้าชั้นบนได้ก็ใช้อย่างปกติได้ครับค่ะนะคะนอกจากนี้ค่ะข้อที่4ครับในกรณีน้ำท่วมขังและมีความจำเป็นต้องอยู่อาศัยในบ้านนะครับให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชั้นบนนะครับนะครับที่อุปกรณ์ที่มีแต่ต้องมีการออกแบบระบบแยกไว้แล้วนะครับนะครับแล้วก็ควรให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือช่างของช่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญด้านระบบไฟฟ้าเนี่ยปลดสวิตช์ที่ชั้นล่างเพื่อให้เพื่อความปลอดภัยซึ่งเป็นงานบริการของการไฟฟ้าอยู่แล้วครับท่านโทรไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็มีหน่วยรับแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้องหน่วยบริการ24ชั่วโมงมาบริการอยู่แล้วครับอีกข้อหนึ่งนะครับเป็นข้อที่5นะครับในกรณีที่ท่านควรอยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าหรือระบบจำหน่ายไฟฟ้านะครับในกรณีฤดูฝนเนี่ยท่านอย่าไปอยู่ใกล้นะครับถ้ามีไฟฟ้ารั่วนะครับท่านอาจจะถูกกระแสไฟฟ้าช็อตได้ก็อย่างที่เราได้ไปตรวจจุดเสี่ยงต่างๆซึ่งในพื้นที่ของจังหวัดตรังเนี่ยตอนนี้นะครับตอนนี้ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังออกตรวจสอบระบบจำหน่ายตรวจสอบจุดเสี่ยงกันอยู่เพื่อรองรับฤดูฝนซึ่งของจังหวัดตรังซึ่งจะเกิดตุลาพฤศจิกาธันวาส่วนใหญ่เราจะเกิดปลายปีนะครับนะครับข้อที่6นะครับหากพบเห็นสายไฟฟ้าขาดหรือเสาไฟฟ้าล้มเหมือนที่เราพูดเมื่อกี้นะครับอย่าเข้าใกล้หรือสัมผัสโดยเด็ดขาดเลยนะครับให้รีบแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ใกล้บ้านท่านที่สุดที่ท่านมีช่องทางสื่อสารด้วยนะครับท่านรีบแจ้งเลยนะครับถ้ากรณีท่านรีบแจ้งเนี่ยการไฟฟ้าจะได้รีบเข้าพื้นที่แล้วก็จัดการแก้ไขแล้วก็จ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ท่านได้อย่างรวดเร็วด้วยครับเป็นประโยชน์ครับนะคะอันดับสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อที่7ก็คือหากพบผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดนะครับอย่าเข้าไปสัมผัสอย่าเข้าไปพยายามช่วยเหลือโดยไม่มีสติไม่มีองค์ความรู้นะครับท่านต้องช่วยเหลือได้นะครับการช่วยเหลือต้องรวดเร็วแต่ต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็นฉนวนอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับเช่นแผ่นพลาสติกนะครับไม้แห้งผ้าแห้งพวกนี้ครับไปดึงเขาออกมาไปเกี่ยวเขาออกมานะครับหรือไป
เกี่ยวสายไฟฟ้าให้หลุดออกให้หลุดไปจากเขาให้หลุดออกไปแต่ต้องเป็นชนวนนะครับต้องเป็นชนวนต้องและต้องทำอย่างรวดเร็วด้วยนะคะต้องทำกว่าอย่างรวดเร็วครับค่ะช่วงนี้หลายคนพูดถึงเรื่องของการใช้ไฟฟรีเพราะว่าบางคนอุ้ยดีใจจังเลยวันนี้เดือนนี้ไม่มีค่าไฟอันตรงนี้มันเป็นโครงการยังไงคะคือเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเจอภาวะการใช้กระแสไฟฟ้าที่ในช่วงฤดูร้อนหน้าร้อนร้อนมากแล้วก็เราก็ใช้กระแสไฟฟ้ากันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นเหตุให้พี่น้องประชาชนต้องรับภาระเรื่องค่ากระแสไฟฟ้ามากขึ้นเป็นตามตัวนะครับการไฟฟ้าส่วนภาคโดยร่วมกับรัฐบาลเนี่ยนะครับในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็คือในกรณีพี่น้องประชาชนบ้านอยู่อาศัยนะครับส่วนใหญ่ประชาชนก็จะเป็นส่วนบ้านอยู่อาศัยแล้วก็ใช้ไฟไม่เกิน50หน่วยค่ะนะครับใช้ไฟไม่เกิน50หน่วยเนี่ยแล้วก็พี่น้องประชาชนต้องเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอันนี้สำคัญนะครับพี่น้องประชาชนต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านจะได้รับการดูแลช่วยเหลือค่าไฟฟรี50หน่วยครับ50หน่วยประมาณเท่าไหร่ได้คะ535ก็ประมาณ150บาทอ๋อก็ประมาณ150บาทโอ้ช่วยไปได้เยอะเลยค่ะนะคะตรงนี้ก็มีผู้ได้รับประโยชน์เราได้เก็บตัวเลขไหมคะผู้จัดการว่าของตรังนี้มีมากน้อยแค่ไหนประมาณตัวเลขมีครับแต่ว่าผมไม่ได้ถือมาค่ะไม่เป็นไรค่ะนะคะแต่ว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ้านเรานี่ก็เยอะนะคะแล้วก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ถ้าเกิดว่าใช้ไฟเกิน50ไปละคะคือโครงการนี้เป็นโครงการที่สัมพันธ์นะครับเรามีผู้ถือบัตรสวัสดิพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยนะครับข้อที่1เราได้ใช้ไฟฟรี50หน่วย50หน่วยแต่ท่านต้องเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะในกรณีท่านใช้เกิน50หน่วยนะครับท่านใช้เกิน50หน่วยแต่ค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่ากระแสไฟฟ้าต่อเดือนเนี่ยไม่เกิน315บาทอ๋อตรงนี้ก็ได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟรีอีกครับเหมือนกันครับอ๋อค่ะนะคะหลายคนบอกเฮ้ยแล้ว50หน่วยแล้วฉันจะใช้ได้ยังไงอะไรประมาณนี้จะเกินไปนิดหน่อยนะต้องไม่ให้เกิน315บาทนะคะอันนี้ก็ใช้ไฟฟรีโปรโมชั่นนี้มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วจะไปหมดเมื่อไหร่คะคือมันเป็นความต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงพฤษภานะครับค่ะพฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงที่อากาศร้อนนะครับเมษาพฤษภาช่วงนั้นผู้อยู่อาศัยเนี่ยเป็นมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐบาลนะครับสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟเกิน50หน่วยนะครับใช้ไฟเกิน50หน่วยก็จะได้ท่านจะได้รับค่ามาตรการส่วนลดค่า FT ค่า FT ช่วงนี้ก็ประมาณ90สตางค์กว่าๆนะครับในช่วงนี้ก็90สตางค์แต่ถ้าในกรณีท่านใช้ไฟตั้งแต่1หน่วยจนถึง150หน่วยนะครับต่อเดือนเนี่ยท่านจะได้รับส่วนลดค่า FT 0.8980สตางค์ต่อหน่วยก็คือ89สตางค์ต่อหน่วยครับ89สตางค์ค่า FT มันประมาณ90ท่านจะได้รับส่วนลดไป89แล้วเพราะฉะนั้นท่านจะจ่ายค่า FT 1สตางค์1สตางค์เท่านั้นนะครับ1สตางค์ในกรณีท่านใช้ไฟเกิน150หน่วยไปอีกนะครับตั้งแต่151หน่วยจนถึง300หน่วยนะครับต่อเดือนนะครับท่านจะได้รับส่วนลดค่า FT นะครับที่64สตางค์ต่อหน่วยนะครับค่า FT เนี่ย90สตางค์ประมาณ90สตางค์ท่านลดไป64สตางค์นะครับก็เหลือประมาณอีก20กว่าสตางค์ท่านจะต้องชำระนะครับในกรณีท่านใช้เกิน300หน่วยขึ้นไปเนี่ยท่านจะไม่ได้รับส่วนลดค่า FT นะครับอันนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนกระทั่งถึงเดือนสิงหาคม2566ครับเดือนหน้าอีกเดือนนะคะยังเหลือเดือนหน้าอีกเดือนนึงครับค่ะทีนี้ยังมีส่วนของค่าไฟเดือนพฤษภาตอนนั้นที่มีส่วนลดให้ด้วยใช่ไหมคะครับอ่าฮะค่ะนะคะก็ถือว่าพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหา4เดือนแน่ลดมาตลอดครับให้ตลอดเลยนะคะมีโปรอยู่เรื่อยๆมติครม.ออกมาเห็นชอบที่จะให้การช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ขานรับนโยบายแล้วก็นำมาเป็นส่วนลดให้กับประชาชนเลยครับนะคะทีนี้ในเรื่องของการแอบใช้ไฟท่านผู้จัดการไปต่อสายตรงบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันมีความผิดอยู่แล้วแต่ว่านักวันนี้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเราบ้างไหมจังหวัดตรังเจอบ้างไหมคะ
จังหวัดตรังนี้ก็เจอนะครับแต่ไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะครับการต่อไฟตรงโดยไม่ผ่านมิเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยถือเป็นความผิดทางอาญาค่ะนะครับถือว่าเป็นความผิดอาญาต่อแผ่นดินด้วยซ้ําไปนะครับเพราะว่าหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยต้องส่งรายได้เข้ารัฐนะครับใช่เพราะฉะนั้นท่านต่อไฟตรงไม่ผ่านมิเตอร์ก็เป็นหน่วยสูญเสียของระบบไฟฟ้านะครับก็อันนี้ก็ขอความร่วมมือนะครับพี่น้องประชาชนนะครับอย่ากระทำนะครับบางครั้งท่านอาจจะเห็นคนข้างๆเขากระทำแล้วก็การไฟฟ้าไม่ได้เข้ามาตรวจภายใน1ปี2ปีหรือ3ปีแต่3ปีนี่ตรวจแน่ครับตรวจแน่3ปีต้องครบ 100% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดิมเนี่ยค่าละเมิดหรือค่าเบี้ยปรับเนี่ยจะถูกนะครับค่าเบี้ยปรับจะถูกแต่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับมีมติใหม่นะครับค่าเบี้ยปรับเนี่ยจากการที่ละเมิดเนี่ยนะครับอย่างมิเตอร์5แอมป์ปกติที่อยู่หน้าบ้านของพี่น้องผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยครับ5แอมป์เนี่ยปรับราคาปรับตั้ง 12,000 บาทนะครับนี่เป็นค่าปรับในกรณีละเมิดมากกว่าค่าไฟที่ต้องจ่ายไม่รู้กี่เท่าอีกนะครับส่วนพอกรณีท่านละเมิดปุ๊บการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะคิดปรับปรุงค่ากระแสไฟฟ้าที่ถูกละเมิดย้อนหลังนะครับย้อนหลังให้เป็นไปตามจริงนะครับนี่อีกหนึ่งค่าท่านต้องชำระแล้วก็มิเตอร์ที่ถูกละเมิดเนี่ยถือว่าเป็นมิเตอร์ชำรุดท่านจะต้องเสียค่ามิเตอร์ชำรุดอีกครับแล้วก็ค่าติดตั้งใหม่อีกค่าติดตั้งใหม่อีกท่านจะเดือดร้อนเพราะฉะนั้นโครงการเนี้ยการไฟฟ้าส่วนภาคเนี่ยก็จะมาตรวจนะครับแล้วก็ตรวจพบอยู่ครับอยู่บ่อยๆค่ะนะครับก็ขอความเริ่มต้นที่ 12,000 นะคะปรับแล้วก็บอกให้เลยว่ามันสูงสุดถึง 300,000 กว่าค่ะนะคะไม่ต้องแจกแจงรายละเอียดเนาะแต่ให้รู้ว่าการไปต่อไฟตรงการไปแก้ไขอุปกรณ์หรือแก้ไขมิเตอร์ไฟฟ้ามีความผิดนะคะมีความผิดทางกฎหมายทั้งแพ่งและอาญาและไฟฟ้าตรวจพบแน่นอนบางทีอาจจะไม่ถึงรอบที่เขาจะไปตรวจที่หน้าบ้านท่านแต่ภายใน3ปีต้องเจอค่ะแล้วย้อนหลังไปเลยนะคะ3ปีนะถึงจังหวะนั้นคุณจะได้แบบโอ้โหน้ำตาตกกันเป็นแถวเลยเพราะว่าถ้าฉันจ่ายค่าไฟมันน่าจะดีกว่าเยอะด้วยเพราะว่าค่าปรับนี้มากกว่าค่าไฟของท่านหลายเท่าเลยทีเดียวแล้วก็ช่วงนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของปรับมิเตอร์มันก็จะมีโฆษณาหลอกลวงทางสื่อออนไลน์ต่างๆกับท่านบอกว่ามันจะมีอุปกรณ์ตัวนึงนะทำให้มิเตอร์มันหมุนช้าลงบ้างอะไรบ้างอยากฝากไปถึงพี่น้องประชาชนยังไงก่อนเรื่องนี้ก่อนเลยมิเตอร์อันนี้ทั่วประเทศนะครับกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มพวกขายอุปกรณ์นะครับขายอุปกรณ์ซึ่งถ้าเป็นจริงอย่างนั้นนะการไฟฟ้าก็ขาดทุนนะครับ ก็เป็นไปไม่ได้ครับ พี่น้องประชาชนมิเตอร์เครื่องวัดเนี่ยเป็นเครื่องวัดที่ผ่านการตรวจสอบมาอย่างดีมีมาตรฐานท่านใช้ไฟเท่าไหร่เครื่องวัดก็จะอ่านเป็นไปอย่างนั้นเที่ยงธรรมเที่ยงตรงนะครับ เพราะฉะนั้นอย่าหลงเชื่อเสียเงินเปล่าอย่าหลงเชื่อ เพราะเขาใช้เทคนิคพื้นฐานทั่วไปที่ เข้าไปในโหมดของการละเมิดนั่นแหละครับ เป็นโหมดละเมิดแต่ไม่ใช่ต่อไฟตรง แต่เป็นการดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์ อ่านหน่วยการใช้ไฟฟ้า นะครับทำให้จานหมุนช้าลง สลับเฟสสลับขั้วอย่างนี้ครับปกติเป็นพื้นฐานปกติครับการไฟฟ้าตรวจสอบพบหมดทั้งด้านเทคนิคที่หน้างานเราไปตรวจหน้างานก็จะเจอหรือเราตรวจสอบในระบบคอมพิวเตอร์ของเราซึ่งเป็นฐานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่น้องประชาชนใช้ไฟลดลงต่ำกว่า 25% เนี่ยระบบฐานข้อมูลหรือ AI ของเราเนี่ยก็จะดึงข้อมูลส่งให้หน่วยงานไปตรวจสอบไปตรวจสอบทันทีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ากระทำนะครับตรวจพบครับ 100% นะอย่าแล้วก็อย่าไปหลงเชื่อเสียเงินเปล่าเลยนะคะไฟฟ้าตรวจพบอีกต่างหากนะคะแล้วก็อีกอันนึงช่วงนี้หลังจากที่เราเจอปัญหาเรื่องของค่าไฟส่งขึ้นมันก็จะมีลิงก์นี่ล่าสุดค่ะเพิ่งเผยแพร่กันไปว่าเนี่ยเนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตรวจพบว่าค่า FT ของท่านเราคิดผิดปกติไปกดลิงก์นี้ทันทีเลยครับอันนี้ในช่วงทั่วประเทศนี่ก็มีเยอะนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนก็หลงเชื่อไปหลากหลายเหมือนกันแต่ว่าต้องขอยืนยันครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ส่งลิงก์ให้กับลูกค้าทั่วประเทศไม่ส่งเด็ดขาดครับไม่มีลิงก์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับแล้วก็แต่ถ้าเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการชำระค่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยท่านจะต้องตรวจสอบให้ชัดว่าไฟฟ้ามีเฉพาะแอปตัวเดียวก็คือแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus นะครับซึ่งใช้สำหรับช่องทางนี้ใช้ชำระค่ากระแสไฟฟ้าได้
ช่องทางนี้ใช้แจ้งไฟฟ้าดับได้ช่องทางนี้ใช้ร้องเรียนได้ขอใช้ไฟฟ้าก็ได้นะครับช่องทางของ PA ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนต้องดูตัวสะกดให้ดีนะ PEA Smart Plus นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดจาก App Store หรือ Play Store เท่านั้นถูกต้องครับมี2ทางเท่านั้นแหละครับไม่มีใครส่งลิงก์ไปให้นะครับแล้วก็เว็บไซต์ที่ถูกต้องก็ต้องเป็น www.pea.co.th ครับอันนี้เป็น .co.th จำไว้เลยนะครับ co.th.co นี่ก็องค์กรของรัฐองค์กรของรัฐ th ก็คือไทยแลนด์นะครับส่วนพวกแอปเถื่อนๆก็จะเป็น cc หรือ ce มันจะมีนามสกุลแปลกๆไปอะค่ะอันนี้ค่ะนะคะทีนี้สายด่วน1129ค่ะ PEA Contact Center ตรงนี้ให้บริการ24ชั่วโมงค่ะมีคนรับสายตลอดครับผมนะคะยืนยันเป็นคอนแทคเซ็นเตอร์ของเรานะครับการไฟฟ้าส่วนภาคส่วนกลางเนี่ยได้มี PA Contact Center 1129 PA Contact Center นะครับไว้สำหรับติดต่อสื่อสารทุกช่องทางนะครับเป็นรับแจ้งไฟฟ้าขัดข้องได้หมดรับเป็นที่ปรึกษาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาในเรื่องการขอใช้ไฟฟ้าเรื่องร้องเรียนก็เหมือนกับPA Smart Plus เมื่อกี้ครับติดต่อได้ทุกเรื่องแต่ว่าอันนี้ก็คือแทนที่จะเป็นแอปพลิเคชันก็คือจะมีคนรับสายมีเจ้าหน้าที่รับสายนะคะเอาละค่ะสุดท้ายท่านอยากฝากอะไรไปถึงพี่น้องประชาชนชาวตรังค่ะเชิญเลยค่ะก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับเรื่องของพี่น้องประชาชนที่ถูกมิจฉาชีพนะครับมาหลอกลวงให้เข้าไปโหลดลิงก์แล้วก็ไปใส่ข้อมูลแล้วก็ปรากฏว่าเงินหายไปจากบัญชีเนี่ยทำให้เกิดความเดือดร้อนอันนี้ก็ต้องขอเน้นขอย้ำเลยนะครับว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยไม่มีนโยบายส่งลิงก์ให้กับพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับแต่จะมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งก็คือ PEA Smart Plus นะครับซึ่งอำนวยความสะดวกในการชำระค่ากระแสไฟฟ้านะครับให้กับพี่น้องประชาชนติดต่อขอใช้ไฟฟ้าแล้วก็แจ้งเบาะแสต่างๆนะครับแล้วก็ที่เว็บไซต์ที่ถูกต้องก็คือ www.pa.co.th นะครับแล้วก็ให้จำไว้ว่า COTH เนี่ยเป็นองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐแต่ถ้าเป็น CCCE เนี่ยท่านอย่าไปโหลดอย่าไปเชื่อนะครับนั่นเป็นพวกกลุ่มมิจฉาชีพครับก็อีกโครงการหนึ่งที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้นำมาในปีพ.ศ. 2566เนี่ยเป็นโครงการสมายมิเตอร์มิเตอร์ยิ้มมิเตอร์ยิ้มที่เราพูดกันเมื่อกี้นะครับค่ะอันนี้เป็นโครงการตรวจสอบมิเตอร์ในปีพ.ศ. 2566 100,000 รายก็คือใช้เวลา3ปีเราตรวจสอบหมดอ๋อพี่มิน่าล่ะที่ผู้จัดการบอกว่ายังไงก็ตรวจเจอนะคะก็ต้องฝากเอาไว้ค่ะนะคะแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยในการใช้ไฟในช่วงที่ฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมด้วยนะคะทีนี้มันจะมีเรื่องของอันนึงค่ะเหตุเกิดที่นายงมันจะมีคลิปอยู่ตัวหนึ่งใน TikTok มันเป็นยังไงคะผู้จัดการคลิปนี้อันนี้ก็เป็นในช่วงฤดูฝนนะครับต้องนำเรียนพี่น้องประชาชนว่าในช่วงฤดูฝนต้นฤดูฝนหรือฝนตกหนักเนี่ยมิเตอร์ที่อยู่ตามหน้าบ้านมิเตอร์ที่เป็นตัวอ่านการใช้ไฟฟ้าเนี่ยที่อยู่ตามหน้าบ้านของพี่น้องประชาชนเนี่ยจะเกิดการชำรุดบ่อยครั้งด้วยหลากหลายสาเหตุเช่นเกิดฟ้าผ่านะครับเกิดฟ้าผ่าหรือเกิดน้ำเข้าหรือมดเข้ามดที่หนีน้ำก็เข้าไปอยู่ในมิเตอร์พอมดเข้าไปหรือน้ำเข้าไปเนี่ยก็เกิดการรั่วไหลรั่วไหลครับก็เกิดการช็อตไปภายในพอเกิดการช็อตกันภายในเนี่ยก็เกิดความร้อนพอเกิดความร้อนก็เกิดไฟไหม้นะครับอย่างที่เห็นในรูปเนี่ยครับพอเกิดไฟไหม้เนี่ยอันนี้พี่น้องประชาชนเมื่อเห็นเหตุการณ์อย่างนี้อย่าตกใจอย่าตื่นตระหนกนะครับเพราะว่าที่เกิดการช็อตกันภายในเนี่ยก็คือมันจะช็อตอยู่ที่จุดนั้นจุดเดียวนะครับอยู่ที่จุดเดียวแล้วก็ไม้แป้นที่รองมิเตอร์นะครับเป็นไม้แป้นที่ถูกออกแบบมาด้วยวัสดุพิเศษไม้แป้นนี้จะไม่ติดไฟที่ติดไฟนั่นคือสายไฟสายไฟเพราะฉะนั้นก็จะติดอยู่ณจุดที่เกิดเหตุเท่านั้นจะไม่ลามเข้ามาตามสายไฟจะไม่มาเพราะฉะนั้นให้รีบแจ้งการไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ๆอย่างในรูปเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่นายงก็ในวันนั้นเกิดเหตุก็แจ้งไปพื้นที่นายงแต่เนื่องจากในช่วงเกิดเหตุเนี่ยวันนั้นก็จะเป็นวันที่ฝนตกหนักของจังหวัดตรังแล้วก็มีน้ำท่วมนะครับการไฟฟ้าได้ออกไปแก้กระแสไฟฟ้าอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกันนั้นเลยครับแต่ว่า
เนื่องจากเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นรวดเร็วเราก็เข้าไปไม่ทันไป ก็เกิดเหตุมันก็สงบแล้วก็คือมันจะดับไปเองเหรอคะมันจะดับไปเองมันจะดับไปเองแบบไม้ที่กั้นไว้ข้างหลังนี่คือมันไม่ติดไฟอยู่แล้วแล้วน้องคนนี้อยู่ใกล้มากเลยตอนที่มันระเบิดเปี้ยงขึ้นมาเนี่ยมีคำแนะนำไหมว่าถ้าเป็นแบบนี้เราอยากเข้าใกล้หรืออะไรถ้าเกิดเหตุอย่างนี้ท่านแจ้งรีบแจ้งการไฟฟ้าซึ่งน้องก็ทำถูกนะครับน้องก็แจ้งยกโทรศัพท์แจ้งไปที่การไฟฟ้านายงนะครับประเด็นแล้วก็น้องเขาไม่เข้าไปใกล้เพียงแต่น้องเขาอยากจะสื่อสารอยากจะสื่อสารเนี่ยเป็นจุดอ่อนอยู่จุดหนึ่งซึ่งการไฟฟ้าส่วนภาคได้แก้ไขประเด็นปัญหานี้ก็คือไปพบน้องไปพบพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เชิญเข้ามาอยู่ในกลุ่มไลน์กลุ่มไลน์แอปพลิเคชันเนี่ยก็จะสามารถสื่อรูปนี้ได้เพราะฉะนั้นการไฟฟ้าก็เมื่อเห็นรูปก็จะเห็นถึงความเร่งด่วนความเร่งด่วนก็จะเห็นความเร่งด่วนก็จะเข้าพื้นที่โดยเร็ววันนั้นเนื่องจากน้ำท่วมด้วยนะคะก็ทำให้อาจจะล่าช้าไปนิดนึงทีนี้สมมติบางคนไม่ทราบเห็นไฟติดแบบนั้นเอาน้ำไปสาดได้ไหมคะผู้จัดการไม่ได้ครับห้ามเด็ดขาดเลยนะต้องปล่อยไว้แบบนั้นยกเว้นมีอุปกรณ์ที่ดับเพลิงทำดับเพลิงที่เป็นเคมีที่ใช้กับระบบไฟฟ้าเท่านั้นค่ะเป็นถังเคมีถังดับเพลิงที่ใช้กับระบบไฟฟ้าด้วยนะคะอย่าเอาน้ำไปสาดนะเพราะว่าไฟทุกชนิดไม่สามารถดับได้ด้วยน้ำได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อห่วงใหญ่นะคะแล้วก็เคลียร์ใจกันเลยค่ะกับเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะถ้าว่าอย่างไรแล้วเนี่ยเรามีแอปพลิเคชัน LINE ด้วยใช่ไหมคะผู้จัดการทุกคนสามารถเข้าไปอยู่ในแอปพลิเคชัน LINE แล้วก็สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือติดต่อกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทุกอำเภอของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังนะครับอำเภอทุกอำเภอเลยนะครับมีช่องทางแอปพลิเคชัน LINE นะครับรับแจ้งเหตุไฟฟ้าดับไฟฟ้าขัดข้องเนี่ยแหละครับพี่น้องประชาชนก็เข้าไปโหลดแล้วก็ไปเข้าอยู่ในกลุ่มค่ะพอเกิดเหตุก็แจ้งผ่านแอปพลิเคชัน LINE มาซึ่งแอปพลิเคชัน LINE เนี่ยสามารถส่งโลเคชั่นส่งภาพวิดีโอเคลื่อนที่ในตอนนั้นเราสามารถเห็นได้ทันทีเลยการไฟฟ้าสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเข้าเหตุการณ์ที่นี้ก่อนหรือจะทิ้งไว้แล้วไปเข้าเหตุการณ์ที่หนึ่งก่อนที่อันตรายกว่าจะดูความเร่งด่วนได้นะครับแล้วก็เป็นการสื่อสารได้ทุกทางนอกจากพี่น้องประชาชนได้เห็นบ้านอื่นก็ได้เห็นด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับบ้านเราก็จะได้รู้วิธีว่าเราควรทำยังไงด้วยค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันในช่วงนี้กับรายการเวทีคนตรังนะคะต้องขอบพระคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะและขอบพระคุณท่านผู้จัดการสมมาตรพุทธิพงศกรผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตรังนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีเราเจอกันใหม่ในวันต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังฟังทั่วโลกกับ www.trangradio.net